สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะคะวันนี้มาเล่นเกม Royal Crown อีกแล้วแต่วันนี้นะเราจะมาเล่นในเวอร์ชัน PC กันนี่เลยนะคะความแตกต่างเนี่ยพอเข้ามาหน้าจอแรกเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นใช่ไหมคะว่ามันแตกต่างกันยังไงต้องเข้าไปในโหมดเกมนะจากตอนแรกที่เขาเข้าไปเล่นยากๆเนี่ยตอนนี้การจับคู่อะไรนะคะก็ค่อนข้างจะเร็วขึ้นแล้วล่ะเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะในการจับคู่ไปดูในส่วนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นตัวละครตัวเดิมๆนะคะที่มีเหมือนกันในเวอร์ชันมือถือคือเหมือนกันจะแทบทุกอย่างเลยแล้วเราสามารถเอา ID นะคะที่เราเล่นจากเวอร์ชันมือถือเนี่ยมานี่มาก๊อปปี้นะแล้วก็ลงเชื่อมต่อเป็นID เดียวกันได้ด้วยนะคะต่างๆนานานี่เห็นไหมรวดเร็วมากเลยตอนนี้ในการจับคู่นะคะก็มีเพื่อนๆ เข้ามาเล่นกันเยอะมากขึ้นแล้วด้วยแล้วก็เขาก็แก้ไขระบบล็อกอินระบบจับคู่ต่างๆนะคะได้เจอกันได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วมาถึงนี้แล้วหน้าจอที่เราจะเข้าเลือกตัวละครนะคะตอนนี้เรามี3ตัวแรกนะแล้วก็2ตัวข้างล่างนี่เขาจะสุ่มๆมาให้นะคะตัวนี้เป็นตัวอะไรเอ่ยการโจมตีทางกายภาพไวโอเลตนะหรือเราจะเล่นตัวนี้ดี3ตัวบอลเราเล่นลองเล่นมาแล้วเรามาเล่นคอลิกดูบ้างดีกว่าตัวนี้เป็นนักรบนะคะที่ถือขวานใหญ่เบิ่มเทิมเลยแน่นอนการเคลื่อนที่เขาต้องช้าลงแน่ๆเลยเราจะลงตรงเมืองไหนดีโอ้โหภาพชัดกว่ากันเยอะมากเลยนะคะนี่เลยอุ้ยเราได้เป้าหมายแล้วเดี๋ยวเราจะไปทางนู้นกด Space Bar เพื่อโดดร่มนะคะแล้วก็ใช้ WASD นะคะเคลื่อนที่โดยใช้ปุ่มทิศทางอันนี้แหละที่มันแตกต่างจากเวอร์ชันที่เป็นมือถือนะคะโอ้มีคนมาที่เมืองนี้เหมือนเราด้วยลงบ้านนี้แหละหย่อนตุ๊บโอ้Attain victory and claim the royal crown. แต่การเคลื่อนที่นะคะเขาจะใช้เป็น ไม่ได้ใช้ WASD นะคะเขาจะเป็นคลิกขวาแล้วก็ในการกดเก็บของหรือการใช้สกิลเนี่ยก็จะใช้เป็นปุ่มช็อตคัทนะคะแล้วก็จะมีพวกช็อตคัทไอเทมต่างๆอยู่ทางด้านล่างตอนนี้เรารีบต้องรีบไปหาชุดเกราะกับพวกของต่างๆก่อนเมื่อกี้คนโดดลงมาเมืองนี้เยอะมากเลยอ่ะโอ้ยไอของเพียบเลยคาบานี้เจอคนก็ตีคนแย่แล้วลืมอัพสกิลอัพสกิลก่อนแย่แล้วมี2คนหายอย่าหน้าตรงนี้แหละเฮ้ยแย่แล้วอีกคนนึงเลือดเต็มมันมาตามเราเอ้ยยาอุ้ยสโลเลยต้องเดินซิกแซกเอ้ยหยุดอย่าตามมาทางนี้ไปไกลข้าพเจ้าเลยเอ้ยน่าจะพ้นแล้วมั้งเอ้ยไม่พ้นอีกบ้าจริงๆเลยโอ้ยเจอคนอีกแล้วอย่าตามมานะหยุดเลยเจ้าพวกนี้เติมเลือดก่อนได้จังหวะเติมเลือดโอ้ยโชคดีเราเก็บเลือดมาได้หน่อยนึงเก็บโพชั่นเติมเลือดมาได้หน่อยนึงนะคะโอ้ยรอดยังรอดอยู่ไปหาของกันต่อเมื่อกี้เกือบเจอ2ตัวลุมไม่เจอคนจ้ะเจอคนก็ตีคนโอ้ยคราวนี้ไอ้คนเมื่อกี้ตามเรามานี่นะใช่ป่ะนี่จำชื่อไม่ได้เอ้ยกับถึงเอาอีกนิดเดียวไม่อีกนิดเดียวเป็นอาชีพที่เดินช้าพอๆกันขาได้หนึ่งตัวโชคดีเขามีโพชั่นอยู่ด้วยก็ได้โพชั่นของเขาแหละช่วยเติมพลังเราเว้ยในนี้ก็มีของนะคะใช้ได้ไหมอ่ะ
หมวกนักซุ่มยิงไม่ได้อุ๊ยตรงทางด้านนู้นจะมีคนเขาจะมีสัญลักษณ์บอกรองเท้านี่เราก็ใช้ไม่ได้อุ๊ยไปทางไหนต่อทางด้านล่างมันมีคนไงก็ไม่ค่อยอยากจะลงไปอุ๊ยหีบจ้ะหีบห้องนี้มีหีบยังไม่ได้เปิดโอ้มีของดีชุดเกราะสีม่วงเดี๋ยวอัพสกิลก่อนตอนนี้คราฟอะไรได้บ้างไหมโอ้เราไม่ได้ไปหาของสร้างอะไรเลยนะคะเขาจะมีสัญลักษณ์เตือนว่ามีคนใช่ไหมต้องคอยดูด้วยโอ้ยของดีอีกแล้วได้คัมภีร์อะไรมาไม่รู้นี่คัมภีร์ปกป้องนี่สีม่วงใช้ได้ไหมอ่ะไม่ได้เป็นเกราะนักล่านะคะของอาชีพธนูเขาอาศัยมาหาของตามบ้านอย่างเดียวเลยใช้ได้ไหมไม่มีอะไรใช้ได้อีกแล้วมาตอนนี้เราก็ยังไม่พร้อมนะไปตามหาอุ๊ยมีโลงศพด้วยอุ๊ยมีของที่ใช้ได้ด้วยอุ๊ยรองเท้าสีม่วงใช้ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันบ้านนี้มีคนไม่เอ่ยวนกลับมาที่เดิมแล้วนะคะที่เทวรูปนางฟ้าตรงนั้นงั้นเราออกไปดูแผนที่ก่อนแผนที่กดช็อตคัทกด M ได้นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเลื่อนไปทางโซนปลอดภัยทางด้านนู้นดีกว่าอุ๊ยแถวนี้กระบองเพชรป่าเพียบเลยอุ๊ยไอ้แวบๆนั่นคืออะไรโอ้อะไรไม่รู้ปีแล้วกระเด็นระเบิดเลยอุ้ยแม่เหล็กจะทำงานแล้วสนามแม่เหล็กอุ้ยเจอคนจ้ะเจอคนก็ตีคนอุ้ยโหดอย่าโหดกับข้าพเจ้าเอ้ยตายแน่แล้วเลือดจะหมดว้าตายแพ้แล้ววิเจอนักเวทอ่ะนักเวทโหดใจร้ายที่สุดโอเคออกจับคู่ได้ง่ายขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆเข้ามาเล่นเกมนี้กันได้แล้วล่ะนะสนุกมากเลย เจอกับเราก็อย่าตีแล้วก็แล้วกัน โอเคถ้าชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามต่อในคลิปถัดไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวจะมาแก้แค้น